สวัสดีครับโชคดีสยวััสงดไีงครบั้บางครับกับการประเดิมไฟแรกที่วันลุมพินีครับก็ตื่นเต้นครับยังต่อยไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะไปพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับผมตื่นเต้นครับเก่งป่ะเนี่ยครับผมเก่งป่ะก็เก่งนิดหน่อยครับยกหนึ่งอะไปซัดเขาซ้ายเอียงเลยแล้วลุยๆอยู่ไปหยุดเพราะอะไรอะเพราะว่าดูแล้วเขาหน้าจะไม่ลงครับอ๋อเขาอึดมากกลัวกลัวโดนสวนเหมือนกันครับก็กลัวโดนก็เลยรอจังหวะใหม่ครับแล้วยก2นี่เราก็โดนเหมือนกันนะครับผมแล้วยก2ไปไงโดนเข้าไปไงก็ไม่เหมือนเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันโดนหมัดมันก็แค่สะดุ้งมันโดนหมัดเหมือนแบบเหมือนโดนเดินชนอะไรสักอย่างแต่ไม่เหมือนเท่าไหร่ไม่เป็นไรฮะรู้สติใช่ไหมไม่มีปัญหาฮะอ๋อแล้วพอหมดยก2เนี่ยเรามั่นใจหรือไงถึงจะมาคุมเกมก็คือมั่นใจอยู่ครับแต่ว่ามันยังไงมันตึงครับมันแบบมันออกอาวุธใส่กันแล้วมันก็เจ็บไปด้วยครับอ๋อมันเจ็บด้วยตึงด้วยอ่ะครับเป็นไงต่อย3ยกกับต่อย5ยกต่างกันยังไงบ้างก็ต่างกันอยู่ครับต่อย3ยกเจ็บกว่าต่อย3ยกเจ็บกว่านี่ตั้งแต่ต่อยมาไม่เคยเจ็บขนาดนี้เลยครับเหรอโอ้นี่มาเจ็บที่สุดเลยแล้วครบยกนี่เรามั่นใจอ่ะก็มั่นใจอยู่ครับอาวุธเขาน่าจะเข้าเป้าเยอะกว่าอ๋อเข้าเป้าเราจังหวะอะไรเราดูกินเขานะเป็นไงบ้างใส่นวมเล็กรู้สึกไงบ้างครับครั้งแรกถนัดไหมชอบไหมชอบครับอ๋อทั้งใส่เนี่ยทั้งยอดดอยเขาคงจะคันหัวใจอ่ะเขาอยากแก้มือนะอันนี้เดานะแต่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะมวยส่วนใหญ่เขาแพ้ชนะกันไม่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็คันหัวใจเราพร้อมไหมพร้อมครับผมเพราะว่าเคยต่อยกันแล้วก็รู้แล้วครับว่าเขามีอะไรบ้างเคยต่อยกันมาแล้วกี่รอบครับครั้งนี้ครั้งแรกครับเพราะว่าเพิ่งต่อยเขาครั้งแรกครับหมายถึงครั้งต่อไปแล้วก็ครั้งต่อไปก็รู้แล้วครับว่าจะให้ดีกว่านี้ครับผมจะน็อกเขาเลยป่ะจะน็อกให้ได้ครับ โอเคอ่ะบอกค่าตัวได้ไหมว่าได้ประมาณเท่าไหร่ก็เมื่อกี้เห็นเขาให้ประมาณ75,000ครับปกติต่อย5ยกได้เท่าไหร่ครับก็25,000ครับก็ได้มาประมาณ 2-3 เท่าแล้วเนาะคือพอแฮปปี้ผลงานไฟนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับต้องไปฝึกร่างกายให้แข็งแกร่งกว่านี้ครับยก3แล้วก็แผ่วเหมือนกันนะใช่ครับมันเต็มตึงอย่างที่บอกว่าตึงเวลาออกอาวุธใส่เขาเราก็เจ็บเหมือนกันครับแสดงว่ายังไม่แข็งพอครับต้องให้แข็งต้องซ้อมหนักกว่านี้โอเคมีอะไรฝากบอกแฟนๆบ้างก็ฝาก FC ทุกคนด้วยครับที่ติดตามโชคดีแมตช์ดีไฟต่อไปผมจะตั้งใจฟิตซ้อมแล้วก็ทำผลงานให้ดีกว่านี้ครับผมโอเควันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเสี่ยสมหมายครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็ทีมงานต่อสมัยทุกคนครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับผมโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ